ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งงานดีๆเกิดขึ้นมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาค่ะปีนี้จะมีความน่าสนใจอะไรบ้างและรูปแบบการจัดงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะมาตรวจสอบกันนะคะอยู่การกับทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์รองประธานจัดงานมหกรรมการเงินค่ะสวัสดีค่ะคุณภาคณีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าปีนี้ประเดิมที่แรกมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาเข้าปีใหม่แบบนี้ทีมการจัดงานในปีนี้เป็นรูปแบบไหนคะค่ะก็สำหรับปี2017นะคะทั้งปีนะคะงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะจะใช้ทีมงานจัดงานว่า Financial Innovation 4.0 นะคะซึ่งภายในงานนะคะนอกจากจะได้พบบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นด้านของสินเชื่อนะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะสินเชื่อรถบิ๊กไบค์นะคะในด้านของเงินฝากนะคะการลงทุนในหุ้นทองกองทุนนะคะสินเชื่อเรื่องของการทำธุรกิจนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังรวมไปถึงการซื้อประกันชีวิตนะคะประกันภัยหรือประกันสุขภาพรวมถึงบริการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดโมบายแบงกิ้งนะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะหรือว่าการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์นะก็สามารถทำได้ภายในงานด้วยเช่นกันซึ่งถ้าทำภายในงานแล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะต้องบอกว่าทีมการจัดงานในปีนี้เข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยนะทีนี้มาเจาะลึกกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเป็นพิเศษรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างจะสูงด้วยปีนี้มีไฮไลท์เด็ดอะไรบ้างคะสำหรับเงินกู้แล้วก็เงินฝากค่ะค่ะก็สำหรับในส่วนของบริการด้านงานการเงินนะคะก็ที่ขาดไม่ได้เลยในงานคือสินเชื่อนะขอยกตัวอย่างสักบางส่วนนะคะในเรื่องของสินเชื่อบ้านนะคะเริ่มต้นกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% นะคะนานถึง3เดือนนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะอัตราดอกเบี้ย 0.6% เท่านั้นนะคะนานถึง12เดือนเลยทีเดียวนะคะในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะคะกับสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะก็สามารถสมัครแล้วก็รอรู้ผลอนุมัติได้ภายในงานอีกด้วยค่ะรู้ผลอนุมัติภายในงานอย่างนี้ทำได้แต่ที่งานเท่านั้นนะถ้าไปทำที่อื่นเนี่ยไม่สามารถทำได้นะนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของเงินฝากมีด้วยไหมคะดอกเบี้ยอัตราระดับสูงค่ะค่ะเรื่องของเงินฝากก็มีเช่นกันนะขอยกตัวอย่างในส่วนของโปรโมชั่นของธนาคารออมสินนะคะซึ่งมีเงินฝากนะคะเพิ่มหรือว่าเปิดบัญชีใหม่นะรับทันทีนะของสมนาคุณตามยอดเงินฝากที่ฝากเพิ่มนะโดยมีโปรโมชั่นพิเศษคือถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทถึง4,999,999 บาทก็จะสามารถได้รับล็อกเก็ตนะคะรัชกาลที่9เป็นที่ระลึกด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้เราจะเห็นว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตนักลงทุนเริ่มจะมีการลงทุนมากขึ้นในกลุ่มของธุรกิจ SME มองหาสินเชื่อด้วยมาขอสินเชื่อภายในงานเกี่ยวข้องกับ SME ก็มีด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับมหกรรมการเงินพัทยาครั้งนี้นะคะสินเชื่อด้านของธุรกิจ SME นะเป็นสินเชื่อที่มีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะขอยกตัวอย่างในส่วนของธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อ GSB SME Startup นะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.99% นะคะวงเงินสูงถึง10ล้านบาทนะคะระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะในด้านของธนาคาร SME เองก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะกับสินเชื่อสมาร์ท SME นะคะอัตราดอกเบี้ย 5% นะคะวงเงินสูงถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะกับต่างประเทศนะคะธนาคาร Exim ค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะมีสินเชื่อส่งออกทันใจนะคะอัตราดอกเบี้ยเพียง 3.5% เท่านั้นนะวงเงิน 500,000 บาทแล้วก็สามารถรับรู้ผลอนุมัติได้ภายใน7วันทำการอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่มาคู่กับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ก็คือการจัดสัมมนาปีนี้เราจะเห็นการจัดสัมมนาในเรื่องอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะก็สำหรับงานมหกรรมการเงินพัทยานะผู้ที่สนใจรับความรู้นะด้านการเงินการลงทุนสามารถมาที่งานและเข้าฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งเรามีการสัมมนากันถึง2วันนะเสาร์อาทิตย์นะคะ3หัวข้อด้วยกันโดยในวันเสาร์นะคะที่18กุมภาพันธ์ในหัวข้อหุ้นไข่ทองคำปีระกานะคะเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปใครที่ใช้บริการด้านการลงทุนในหุ้นอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะคะสำหรับในวันอาทิตย์ค่ะที่19กุมภามี2หัวข้อด้วยกันนะคะโดยในเวลาบ่ายโมงตรงในหัวข้อลุ้นหุ้น2017ด้วยฟินเทคนะคะจะเป็นนวัตกรรมตัวไหนที่มาช่วยเราลุ้นหุ้นก็สามารถไปติดตามกันได้ที่งานนะคะกับอีกหัวข้อนึงเวลาบ่าย3โมงจับทิศเทคนิคทำกำไรทองคำนะคะก็ในช่วงนี้ทองคำก็กลับมาเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนอีกครั้งใครที่อยากจะเริ่มลงทุนทองคำหรือว่าอยากจะกลับมาลงทุนทองคำก็สามารถไปฟังเทคนิคดีๆกันได้ค่ะค่ะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมีแล้วสัมมนามีแล้วปีนี้ความบันเทิงนักร้องคับข้างเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ
ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าเรายังมีสิ่งที่เรื่องความบันเทิงภายในงานนะควบคู่กับสาระในทุกๆครั้งนะของงานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะคะใครที่เป็นแฟนของคุณนัทศักดาธรนะคะกับคุณเก่งทัชยะนะคะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะค่ะฟังชื่อแบบนี้แล้วอยากจะให้ถึงงานเร็วๆเพราะว่าอยากจะไปใกล้ชิดกับศิลปินนะคะแบบนี้ใครที่บอกว่าอยากจะทำการบ้านก่อนที่จะเกิดงานขึ้นค่ะสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็สำหรับนะคะท่านที่อยากจะเตรียมตัวก่อนไปร่วมงานของเรานะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายชื่อนะธนาคารสถาบันการเงินที่เข้าร่วมนะตรวจสอบโปรโมชั่นทั้งหมดโดยละเอียดนะคะแล้วก็สามารถดูถึงรอบกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมมนานะคะแล้วก็รอบกิจกรรมศิลปินที่มาร่วมให้ความบันเทิงภายในงานเราท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ทางFacebook นะคะแฟนเพจของ Money Expo ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.moneyexpo.net ค่ะซึ่งทั้ง2ช่องทางนี้ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับงานมหกรรมการเงิน Money Expo สามารถเตรียมตัวได้ล่วงหน้าแน่นอนค่ะย้ำกันอีกสักนิดนึงค่ะใครที่จะไปงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาเอกสารสำคัญที่จะขอสินเชื่อหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินควรเตรียมอะไรไปบ้างก็สำหรับเอกสารที่ต้องนำไปนะคะอย่างแรกคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะคะยกตัวอย่างเช่นหน้าสมุดบัญชีเงินฝากเป็นต้นนะคะนำไปด้วยนะคะเมื่อเจอโปรโมชั่นที่ถูกใจท่านจะได้สามารถทำธุรกรรมได้เลยและบางประการเนี่ยสามารถรับรู้ผลอนุมัติภายในงานได้เลยอีกด้วยค่ะค่ะก็ไปเจอการทั้งงานดีๆจะเกิดขึ้นค่ะ17 18 19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ Royal Kip Hotel Cook ก็ไปเจอกันกับงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆรอเราอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะOh, Money Expo.